Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่31ธันวาคม2023ซีรีส์ฟิลิปปีพระธรรมแห่งความชื่นชมยินดีวันที่6การให้ด้วยหัวใจแห่งพระคุณเคล็ดลับในสันติสุขของพระเจ้าแม้ในช่วงเวลาที่ตึงเครียดและไม่แน่นอนคือการหันมาหาพระเจ้าผ่านการอธิษฐานด้วยใจขอบพระคุณจงปฏิเสธที่จะถูกความกังวลซัดเซไปพระเจ้าจะทรงสัตย์ซื่อต่อเราดังที่พระองค์ทรงเป็นเสมอมาพระองค์จะทรงประทานสันติสุขรายล้อมทั้งอารมณ์และความคิดของเราพระองค์ทรงอยากให้เราไว้วางใจเพื่อที่เราจะไม่กังวลในสิ่งใดๆแต่จะอธิษฐานทูลทุกสิ่งต่อพระองค์และเมื่อเราอธิษฐานเราควรอธิษฐานด้วยท่าทีแห่งการขอบพระคุณอันจะนำมาซึ่งการแทนที่ความกังวลด้วยสันติสุขอันท่วมท้นของพระเจ้าฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ถึง7การมีใจขอบพระคุณไม่ใช่ผลลัพธ์ของการอธิษฐานกลับกันการมีใจขอบพระคุณคือสิ่งที่นำเราให้อธิษฐานตั้งแต่เริ่มแรกด้วยเหตุผลนี้สันติสุขของพระเจ้าจึงหลั่งไหลเข้ามาในจิตใจที่วิตกกังวลของเราและนำมาซึ่งความสงบและผ่อนคลายเราไม่จำเป็นต้องยอมจำนนต่อความคิดที่ชั่วร้ายและความวิตกกังวลแต่เราเลือกที่จะฝึกฝนความคิดของเราได้ผ่านการใคร่ครวญในสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญสิ่งที่ยอดเยี่ยมและสิ่งที่น่ายกย่องความคิดของเรามักถูกปนเปื้อนให้สกปรกได้ง่ายจากสิ่งต่างๆที่ทำให้ใจของเราตกต่ำลงชักนำเราให้ห่างไกลความบริสุทธิ์และความจริงและทำให้เกิดความวิตกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆข้อมูลและกระแสวัฒนธรรมของโลกปัจจุบันหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าบางครั้งก็น่าดึงดูดใจแต่มันกลับดึงความสนใจของเราออกไปจากสิ่งรอบตัวที่พระเจ้าได้ทรงประทานแก่เราแล้วดังนั้นให้เรานำความคิดความสนใจที่มีต่อโลกนี้ทูลต่อพระเยซูผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเพราะในพระเยซูทุกสิ่งมีคุณค่าและบริสุทธิ์ดีงามและน่าสรรเสริญมีเกียรติและมีความจริงล้วนดำรงอยู่การต่อสู้เพื่อสันติสุขเช่นนี้เกิดขึ้นในความคิดของเราเสมอจงจดจ่อความคิดของเราไปยังสิ่งที่ถวายเกียรติพระเยซูเปาโลชื่นชมชาวเมืองฟิลิปปีว่าเป็นหุ้นส่วนสนับสนุนท่านด้วยใจกว้างขวางในขณะเดียวกันก็อธิบายด้วยว่าท่านได้เรียนรู้ที่จะพอใจในทุกสถานการณ์แม้กระทั่งในความยากจนผ่านกำลังที่เปาโลมีในพระเยซูฟิลิปปีบทที่4ข้อ13และด้วยความจริงใจจากจดหมายเช่นนี้เองชาวฟิลิปปีจึงรู้สึกมีกำลังใจมากยิ่งขึ้นที่จะร่วมกับเปาโลในงานรับใช้ของท่านผ่านการอธิษฐานและการถวายเผื่อให้กับงานรับใช้อย่างสัตย์ซื่อไม่ว่าสถานการณ์จะดูย่ำแย่เพียงใดความเป็นห่วงเป็นใยของชาวเมืองฟิลิปปีทำให้เปาโลนึกถึงเครื่องหอมบนแท่นบูชาและกลิ่นที่หอมฟุ้งขึ้นไปถึงพระเจ้าเช่นเดียวกับในยุคของเรานี้ท่าทีของคริสเตียนที่มอบถวายสิ่งที่ตนมีแด่พระเจ้าอย่างถูกต้องเป็นมากกว่าการบริจาคหรือสะสมแต้มบุญในสวรรค์แต่การให้เป็นเครื่องบูชาที่จะส่งกลิ่นหอมอบอวลถวายแด่พระเจ้าการให้จะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าก็ต่อเมื่อมาจากหัวใจแห่งความเชื่อฟิลิปปีบทที่4ข้อ18ด้วยความชื่นชมยินดีเปาโลยืนยันกับเพื่อนๆของท่านว่าพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมสิ่งจำเป็นทั้งหมดให้กับพวกเขาด้วยเช่นกันชาวเมืองฟิลิปปีเป็นแบบอย่างเด่นชัดของการมีความเชื่อที่เสียสละและการให้ด้วยใจกว้างขวางด้วยความชื่นชมยินดีโดยเฉพาะในบรรดาคริสตจักรที่เปาโลร่วมรับใช้ในแคว้นมาซิโดเนียพวกเขาเป็นคริสตจักรที่มีค่าที่สุดสำหรับท่านและเปาโลก็อวยพรพวกเขาสำหรับการมีท่าทีเช่นในฟิลิปปีบทที่4ถึง19งานของพระเยซูในชีวิตเราเกิดผลขึ้นจริงเช่นนั้นหรือไม่เราได้แบ่งปันสิ่งที่เรามีออกไปด้วยหัวใจยินดีทั้งด้านทุนทรัพย์และด้านอื่นๆโดยเฉพาะแก่ผู้คนที่รับใช้และประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าหรือเปล่า
ผลพลอยได้จากการมีหัวใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของพระเยซูในชีวิตคือการได้แบ่งปันความดีงามของพระองค์ไปยังผู้คนอื่นๆที่กำลังขัดสนนั่นคือวิถีของพระเยซูอะไรจะดีไปกว่าการแสดงความรักและความชื่นชมของเราต่อคริสเตียนที่รับใช้พระเยซูในสถานที่ที่ยากลำบากทั่วโลกมากไปกว่าการสนับสนุนทั้งการเงินสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและผ่านคำอธิษฐานของเราเปาโลลงท้ายจดหมายของท่านด้วยข่าวดีว่าบัดนี้ชาวเมืองฟิลิปปีได้มีพี่น้องใหม่เอี่ยมทางความเชื่อในพระคริสต์อาศัยอยู่ในกรุงโรมและบางส่วนก็เป็นถึงคนในราชวงศ์นั่นเป็นผลมาจากความศรัทธาของพวกเขาเปาโลรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นผู้คนมากมายมารู้จักพระเยซูในกรุงโรมและรู้สึกตื่นเต้นไม่แพ้กันที่ได้เขียนจดหมายบอกเรื่องนี้แก่ชาวเมืองฟิลิปปีที่กำลังอธิษฐานเผื่อท่านเปาโลเขียนลงท้ายจดหมายนี้ด้วยถ้อยคำว่าขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าพระบิดาของเราสืบไปเป็นนิจอาเมนฟิลิปปีบทที่4ข้อ20พระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติผ่านจดหมายแห่งความชื่นชมยินดีนี้หรือไม่แน่นอนพระองค์ทรงได้รับพระเกียรติเช่นเดียวกับทุกครั้งที่เราได้รับและสัมผัสพระคุณของพระเจ้าผ่านประสบการณ์ของเราเองสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ลองหาเวลาสักครู่เพื่ออ่านและใคร่ควรพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ4ถึง23แล้วตอบคำถามต่อไปนี้อะไรคือเคล็ดลับของเปาโลในการเผชิญสถานการณ์ทุกอย่างได้ด้วยความชื่นชมยินดีการให้นำมาซึ่งความชื่นชมยินดีมีสิ่งใดบ้างที่เราอยากจะให้ออกไปในวันนี้เพื่อให้ความชื่นชมยินดีของพระเจ้าหลั่งไหลเข้ามาในหัวใจของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการเสียสละและการให้ด้วยหัวใจแห่งพระคุณเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ไม่ทรงหวงแหนสิ่งใดไว้จากเราเราอยากจะดำเนินชีวิตแบบเดียวกับพระองค์เราอยากจะมอบเวลาความสามารถทรัพย์และคำอธิษฐานของเราออกไปให้แก่ผู้คนมากมายที่ต้องการขอทรงให้หัวใจของเราถ่อมลงและรู้ว่าในทุกเหตุการณ์นั้นเราเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังเราอยู่เราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ด้วยหัวใจแห่งความชื่นชมยินดีสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในตลอดทั้งปีนี้เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนขอพระพรและสันติสุขเป็นของผู้ฟังทุกท่านในวันสิ้นปีนี้นะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ